อากาศธาตุภายในอากาศภายนอกก็มีอากาศภายในนี้ที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเราคือทางช่องหูคนช่องจมูกเป็นต้นช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มและของเคี้ยวช่องเยี่ยวช่องลิ้มทางลิ้นช่องที่พักของกินช่องที่ของดื่มไหลลงหรืออุปาทินะกะรูปภายในอื่นคงเป็นของที่ดำรงความว่างเปล่าเป็นช่องทางช่องภายนอกมีอยู่เช่นช่องหูจมูกบ้างช่องปากซึ่งเป็นทางเข้าไปแห่งของดื่มกินอากาศธาตุภายในและนอกได้เป็นธาตุสิ้นบัณฑิตพึงหวนจินเห็นอากาศธาตุตามจริงด้วยปัญญาอันชอบอันประกอบไปด้วยสิ่งไม่ใช่ของเราจริงเราไม่เป็นนั่นแน่นอนนั่นไม่ใช่อัตตาของเราหนาไม่อาทรครั้นเห็นความจริงก่อนย่อมเบื่อหน่ายอากาศพลันและทำจิตให้คลายหายจากความกำหนัดกันจากอากาศธาตุนั้นใจปลอดโปร่งโล่งสกุลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุโดยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจวโดยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพการมีพ่อครูวันรบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการ อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันทุกคืนเพราะว่าออกอากาศตอนดึก5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ต้องบันทึกไว้ล่วงหน้าเพราะเหตุนี้แหละคือมันดึกยิ่งสมัยอยู่ต่างประเทศก็เวลาก็ยิ่งไม่ตรงกันอีกเวลาไม่ตรงกันก็บันทึกไว้ล่วงหน้าและอีกอย่างหนึ่งรายการนี้ก็ต้องนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ FM 104.5 วัดฝายหินดุด้วยในเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาตอนเช้าทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์หรือวันศุกร์นะอีกด้วยอ้าวตอนนี้ก็มีคุณโยมปราโมทจิตทรโอ้เป็นพระด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโอ้ลูกอยู่ไกลไกลนะเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับปราโมทจิตทรปราโมทจิตทรสาธุครับผมวัดดอนชัยหลวงพ่อสาธุสาธุหลวงพ่อวัดดอนชัยท่ารู้ว่าอำเภอดอยสะเก็ดขอบคุณครับหลวงพ่อครับแล้วก็วีรศักดิ์ดานันอาจารย์บอลโอ้สาธุอาจารย์บอลวีรศักดิ์วีระศักดานันอาจารย์บอลครับสาธุครับผม ท่านอาจารย์บอลวันนี้ก็รายการพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกลอยฟ้ายังอยู่ในเรื่องเดิมหลายวันมาแล้วตั้งแต่ยังอยู่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ก่อนเดินทางกลับมานี่เมื่อก่อนวันที่14 15 16เมื่อกลางเดือนเมื่อกลางเดือนแล้วยังไม่จบเพราะว่ามันเป็นกระท่อนกระแท่นหมายถึงสูตรนี้นะสูตรนี้คือธาตุวิพังคสูตรตอนนี้ยังอยู่ในธาตุวิพังคสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกธาตุมันก็ขาดไปหลายวันก็เนื่องจากการเดินทางกลับมา มาถึงแล้วก็มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอีก Wi-Fi อะไรบางอย่างก็วุ่นวาย
ต้องมาติดมาติดมาต่อมาเริ่มต้นใหม่อินเทอร์เน็ตก็มาเริ่มต้นใหม่อีก ตอนนี้อินเทอร์เน็ตยังไม่เรียบร้อยยังใช้ Wi-Fi ของทางสถานีใช้ Wi-Fi ของทางสถานีอยู่ออกไปข้างนอกก็ใช้ไม่ได้แล้ว ออกไปข้างนอกก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นก็ขออภัยยังอยู่ในสูตรเดิมอยู่ในวิพังควักว่าด้วยการจำแนกธาตุจำแนกธรรมตอนนี้อยู่ที่การจำแนกธาตุธาตุวิพังคสูตรเป็นสูตรสุดท้ายสูตรที่10ในวรรคนี้ในวิพังควักอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14เล่มสุดท้ายเหมือนกันสุดท้ายของมัชฌิมนิกายนะเริ่มมาจากเล่ม12 13 14มัชฌิมนิกายเล่มสุดท้ายตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของวิญญาณอากาศอากาศสถาน ซึ่งมีธาตุอยู่6อย่างในตัวของเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและวิญญาณซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปแคว้นมคธเสด็จไปแคว้นมคธไปพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งไปพบกับภิกษุรูปหนึ่งเราไม่รู้จักกันพระที่บวชก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักลูกศิษย์ไม่รู้จักลูกศิษย์ว่าเขาบวชจอดจงพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันยังไม่ได้เจอกันพินิติวินิติแก้วเคนก็มาแล้วโอ้สาธุสาธุรอบเย็นนะวันนี้มารอบเย็นแล้วก็ไม่มีรอบเช้าเลยมีแต่รอบเย็นนี่ปรับอากาศไม่ปรับเวลายังปรับเวลายังไม่ได้อันนี้ตอนเช้านี่ก็เลยหลับไม่ได้ไปทำวัดไม่ได้ไปวินทบาทอะไรสักอย่างตื่น9โมงตื่นมา9โมงจะ10โมงอันนี้ต้องปรับเวลาต้องปรับเรื่องเวลาอีกสักเดือน2เดือนจะปรับเวลาได้กราบนมัสการครับอาจารย์นั้นขอฝากกราบคารวะท่านเจ้าคุณด้วยครับอ๋อได้ตอนเช้านี้ก็ไม่ได้ไปทำวัดวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปวัดโลกโมลีโน่นไปรับคารวะท่านทำวัดเข้าพรรษาคารวะพระเนนมาคารวะก็บนดอยสุเทพนี่ก็มันขึ้นมาลำบากทุกวันเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วปีใหม่สงกรานต์เนี่ยนะหลวงพ่อก็ต้องลงไปที่วัดโลกโมลีไปตั้งรับคารวะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็เดี๋ยวไปทำวัดก็จะได้เจอกันจะได้กราบเรียนหลวงพ่อให้หลวงพ่อน่าจะจำได้อยู่นะหรือไม่จำหรือไม่รู้ถ้าจะลืมแล้ว
พูดถึงเหนื่อยเนี่ยจะไม่จำกันอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นมคธเข้าไปที่ที่ช่างหม้อลงปั้นหม้อองค์ปั้นหม้อเนี่ยนะไปขอพักกับนายภควะเจ้าของโรงปั้นหม้อนะนายภควะก็บอกว่าโอ้มีพระอยู่รูปหนึ่งแล้วดูในนั้นน่ะถ้าไปถ้าท่านไม่หนักใจก็พักกับท่านได้เหมือนกันไปตกลงกันเองเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็เข้าไปที่โรงปั้นหม้อเนี่ยก็ไปหาภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นไปขอพักภิกษุรูปนั้นก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพักได้เหมือนกันกว้างขวางลงปั้นหม้อนี่ทำได้อาวุโสเหมือนกันกล่าวพระพุทธเจ้าอาวุโสผู้มีอายุท่านอาผู้อาวุโสท่านได้ทำสบายเหมือนกันไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็เอ๊ภิกษุรูปนี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะความประพฤติดีเรียบร้อยดีนะต้องถามดูหน่อยว่าถามว่าภิกษุเธอบวชเฉพาะใครเนี่ยเจาะจงใครเนี่ยชอบใจไทยความธรรมของใครใครเป็นศาสดาของเธอวะนะโอ้ผมนี่บวชเจาะจงพระพุทธเจ้าวะมาประชุมกับพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมว่างั้นน่ะเป็นผมเนี่ยชอบใจธรรมของท่านเหมือนกันแล้วก็เลยบวชเหมือนกันเจาะจงท่านศิวลีเดินดงโอ้โหศิวลีเดินดงมาแล้วศิวลีเดินดงเอ้าศิวลีเดินดงโอ้โหนี่ถ้าจะถ้าจะเคร่งครัดองค์ทุดงเหมือนพระศิวลีแล้วก็พุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอรู้จักพระสมณโคดมไหมแล้วถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะรู้จักไหมโอ้ครับผมยังไม่รู้จักเหมือนกันนะไม่รู้จักพระสมณโคดมแล้วก็ถึงเห็นก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะถึงเห็นก็ไม่รู้จักครับผมเหมือนกันนะพุทธเจ้าบอกเอภิกษุรูปนี้บวชเจาะจงเราเนี่ยแต่ไม่รู้จักเราทางที่ที่เราควรจะแสดงธรรมให้ก่อนนะแสดงธรรมให้ฟังก่อนแล้วจึงบอกจึงบอกก็เลยแสดงธรรมเรื่องธาตุเนี่ยแสดงธรรมเรื่องธาตุธาตุจำแนกการจำแนกธาตุแสดงธรรมเรื่องการจำแนกธาตุว่าโอ้ภิกษุว่างั้นนะภิกษุโอ้ยมพนมเคารพรัตมาแล้วจากอ่างทองสมพลทองจันโอ้สาธุครับผมสาธุสาธุท่านอาจารย์สมพลทองจันพนมเคารพรัตบอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นนะกราบนมัสการกราบยามเย็นครับ ยามเย็นยามเย็นวันนี้มีแต่ยามเย็นไม่มียามเช้า นี่นะท่านอาจารย์สมพลทองจันทร์สาธุครับผมขอบคุณมากเนี่ยวันนี้ FC เข้ามากันเยอะแล้วต้องว่าธรรมะอีกสักทีแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็เนี่ยว่าเธอตอนนี้อยู่ไหนครับสมณะโคดมคนนั้นอยู่ไหนว่างั้นถามว่าพระพุทธเจ้าถามอยู่นู้นว่างั้นสาวัตถีนู้นว่างั้นนู้นน่ะทาง
แป้นโกศลนู่นน่ะอยู่ทางสาวัตถีนู่นน่ะว่างั้นน่ะถ้าเธอเห็นก็จะรู้จักไหมไม่คงไม่รู้จักว่านะไม่เคยเห็นเหมือนกันพระเจ้าก็เอ๊ะท่านดังนั้นเราแสดงธรรมให้ฟังดีกว่าอะไรบอกว่าโอ้ภิกษุในธรรมวินัยนี่นะในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่างั้นน่ะต้องรู้จักธาตุหกอย่างนะธาตุหกอย่างนี่มีสองอย่างนะธาตุหกอย่างนี่มีสองอย่างสองหมวดหมวดที่หนึ่งก็คือหมวดธรรมธาตุหมวดธรรมธรรมหกหมวดสมภารรมณะโอ้ท่านอาจารย์สมภารสาธุครับผมผู้มีกิเลสมาแล้วกราบนมัสการครับหลวงพ่อวันนี้ไม่มีพระครูอาจารย์เลยอันนี้ไม่มีพระครูอาจารย์งานนมัสการเจริญพรผู้มีกิเลสนี่ก็โอ้ก็เข้ามาทุกวันเหมือนเดิมว่าไม่ได้คุยกันธาตุอย่างที่หนึ่งคือเป็นหมวดธรรมก็คือเป็นหกธรรมที่สำคัญหกอย่างหนึ่งความสำรวมในศีลสองความคุ้มครองทวารในอินทรีย์หกสำคัญดังนั้นเลยแล้วก็สามความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะคือเรื่องของรู้จักประมาณในอาหารเหมือนในตอนเที่ยงผมโทรหาหลวงพ่ออ๋อตอนเที่ยงไม่อยู่ไปคารวะคือไม่ได้ไปคารวะลงไปละนัดกันเที่ยงว่าจะไปคารวะพระเถระในอำเภอเมืองในตัวเมืองแต่ลงไปรอรถอยู่ที่หน้าลิฟต์ที่หน้าลิฟต์หน้าที่เคยขึ้นรถไม่มีไม่เจอไม่เจอเลยไม่ได้ไปก็เลยกลับขึ้นมาเลยกลับขึ้นมาแล้วก็เลยโตเตอยู่แถวหน้าวัดอยู่แถวบันไดนาคหน้าวัดเดินขึ้นบันไดนาคนะวันนี้อันนี้ไปไม่เจอไม่ทันไม่เจอรถที่ไปคารวะเนี่ยนะก็เลยเดินโตเตอยู่แถวหน้าวัดหน้าบันไดนาคแล้วก็เดินขึ้นบันไดนาคมาโอ้200-300ขั้นนะวันเนี้ยเดินโอ้โหขาลากเลยอ่ะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็มาห้องมาดูรายการมาดูเรื่องโทรศัพท์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่อง Wi-Fi อะไรแล้วก็มาจัดรายการก็มาจัดรายการนี่2รายการเนี่ยจัดรายการ2รายการจัดไปแล้ว1รายการธรรมะยามเย็นธรรมะหลังธรรมวัดเย็นอันนี้ก็เป็นรายการพระไตรปิฎกพูดถึงหมวดธรรมพูดถึงหมวดธรรมก็คือหมวดที่4ก็การประกอบเนืองๆซึ่งธรรมเป็นเครื่องตื่นอยู่ก็ในโอวาทปาติโมกข์ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชาคาริยานุโยคการประกอบเนืองๆในธรรมแล้วก็ข้อที่5คือสัทธรรม7และข้อที่6คือรูปฌาน4อันนี้เป็นหมวดธรรมที่ว่าเป็นธาตุเป็นต้นธาตุต้นธรรมที่สำคัญและอีกธาตุอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณธาตุ6อย่างผมอยากให้หลวงพ่อ
ผมอยากให้หลวงพ่อเอาครีมไปใช้สักสองกระปุกทดลองก่อนนะครับอ๋อครีมที่เคยที่เคยคุยกันไว้ที่เคยคุยกันไว้สมัยอยู่สมัยอยู่ไอร์แลนด์ว่ากลับมาแล้วจะมีกันสองกระปุกอ๋อได้นะจะส่งมายังไงดีนะส่งมายังไงดีเดี๋ยวช่วยดำเนินการส่งมาเนี่ยนะดำเนินการส่งมาทางไปรษณีย์ส่งมายังไงดีส่งมาทางไปรษณีย์แล้วราคาเท่าไหร่ยังไงนะราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันส่งมาส่งมาได้เลยพระอาทิตย์บงวันโอสาธุครับผมสาธุพระอาทิตย์บงวันโอสาธุคุณโยมมีกิเลสโยมมีกิเลสส่งมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพส่งมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ยังไงก็ส่งเงินเดี๋ยวจะได้ส่งเงินไปเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระโยมวาสนากันทวีโอสาธุกราบสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าคุณโยมวาสนากันทวีเนี่ยโอ้นี่ไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอันนี้ก็เอาละเดี๋ยวจะหมดเวลาเมื่อไหร่นี่วันนี้ถึงดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าไปแล้ววันนี้เป็นอากาศธาตุอากาศนี้คือช่องว่างเหมือนกับป่านหน้าธรรมะไปเมื่อกี้เนี่ยช่องหูช่องจมูกนะช่องสำหรับกลืนกินอาหารคือช่องในปากของเรารวมไปถึงช่องคอด้วยคือแปลว่าที่ว่างหรือช่องว่างนะคำว่าอากาศธาตุนี่นะคือที่ว่างในตัวของเราเนี่ยอย่างในท้องของเราเนี่ยมีลำไส้ใช่ไหมลำไส้เป็นที่ว่างอยู่สำหรับกินอาหารแล้วก็ลงไปในลำไส้ของเราอย่างเงี้ยนะและในท้องของเรานี่ก็จะเป็นที่ว่างก็จะมีลำไส้ของเราอยู่มีตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเนี่ยมีตับมีไตอะไรอยู่ในท้องนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างในตาของเรานี่ก็มีลูกกระต่ายอยู่ใช่ไหมในจมูกก็มีรูสองข้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยในหูก็มีช่องหูอย่างเงี้ยอันนี้เราว่าเป็นช่องอยู่ในตัวของเราเรียกอากาศธาตุทำไมเรียกว่าอากาศทำไมเรียกว่าอากาศ
ทำไมไม่ว่าช่องทากช่องอย่างนี้เนื่องจากว่าที่ว่างอยู่ตรงไหนมันมีอากาศอยู่เหมือนในโลกของเราเนี่ยในท้องฟ้าในโลกเนี่ยมันมีอากาศอยู่แต่ออกไปนอกโลกมันจะไม่มีอากาศในตัวของเรานี่ก็มีอากาศอยู่ก็คือในจมูกของเรานี่ยังมีอากาศในหูในรูอะไรเนี่ยมียังมีอากาศอยู่ทั้งหมดคือช่องทั้งภายในทั้งภายนอกนะช่องที่อยู่ภายในก็เหมือนกันจะมีอากาศอยู่คือลมจะมีลมมีอากาศอยู่มีลมอยู่ข้างนอกนี่ก็เหมือนกันช่องหูนี่มีลมอยู่ช่องจมูกก็มีลมอยู่เรียกว่าอากาศคำว่าลมเนี่ยเราใช้คำว่าอากาศมีอากาศอยู่มีลมอยู่มีอากาศอยู่ แล้วทำไมไม่เอาไปรวมกันกับธาตุลมทำไมไม่ไปรวมกับธาตุลมก็คือเนื่องจากว่าธาตุลมเนี่ยมันก็คือลมทั่วไปลมทั่วไปลมก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงลมโดยเฉพาะลมแต่ตรงนี้หมายถึงที่อยู่ของลมที่อยู่ของลมที่อยู่ของนี่อาหารการกินที่อยู่ของที่อยู่ของลิ้นเราเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยต้องบ่งไว้ไหนนี่ลิ้นของเราอยู่ในปากใช่ไหมปากนี้ก็เป็นช่องนะเป็นช่องอยู่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นอากาศธาตุธาตุตรงนี้เรียกว่าเป็นที่อยู่ของสิ่งต่างๆนะเป็นที่อยู่ของสิ่งต่างๆเป็นที่อยู่ของสิ่งต่างๆทั้งหลายในใจความที่ว่าไว้ในพระไตรปิฎกข้อที่353นะข้อที่353แล้วก็อยู่ในหน้าที่406นะ408อยู่ในข้อที่408อังคารยานเมธีโอ้สาธุครับสาธุท่านอาจารย์อังคารยานเมธีเนี่ยมจรวิทยาเขตเชียงใหม่นะนี่อยู่วัดสวนดอกมจรวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกท่านอังคารสาธุครับผม เป็นกำลังใจกันไม่เจอนานแล้วใจความก็คือว่าอากาศธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศธาตุภายในก็มีอากาศธาตุภายนอกก็มีอากาศธาตุภายในคืออุปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของริมรสของที่พักอยู่แห่งช่องที่สำหรับพักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของริมและของสำหรับกินนะช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของริมไหลลงเบื้องต่ำไหลลงเบื้องต่ำเช่นคอเรานี่เรากินเข้าไปแล้วมันไหลลงไปหรือกินเข้าไปในข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าอะไรย่อยเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เศษมันก็ไหลลงไปช่องนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่องทวารหนักอย่างเงี้ยนะบรรดาช่องทั้งหลายช่องที่มีน้ำไหลออกไปช่องปัสสาวะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอากาศธาตุทั้งหมดเรียกว่าเป็นอากาศธาตุหรืออุปาทินนกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่านี้เรียกว่าอากาศธาตุภายในว่าอากาศธาตุภายในนี้เรียกว่าอากาศธาตุภายในอากาศธาตุภายนอกภายในและภายนอกนี้ก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายความกำหนัดจากอากาศธาตุนะอันนี้ก็เป็นข้อที่353เกี่ยวกับอากาศธาตุต่อไปจะเป็นเรื่องของวิญญาณต่อไปเป็นเรื่องของวิญญาณข้อที่354ตอนที่354ก็คือสรุปเรื่องของอากาศธาตุนี่ก็ว่าเป็นที่ว่างเปล่าที่อยู่ในตัวของเราและอยู่นอกตัวของเราอย่างน้อยอย่างช่องหูเนี่ยช่องหูนี่อยู่ช่องอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็อย่างลำไส้ของเรานี่ในท้องอย่างนี้ในตานี่เป็นช่องข้างนอกก็ได้นะอย่างนี้มันเป็นตาอยู่ข้างนอกนะตาอยู่ช่องจมูกนี่ถือว่าเป็นช่องข้างนอกก็ได้ช่องปากนี่เป็นข้างนอกก็ได้ถือว่าเป็นข้างนอกเพราะว่ามันมีของที่เข้าไปจากข้างนอกได้เรียกว่าอากาศธาตุภายนอกอากาศธาตุภายในอย่างในลำไส้ของเราอย่างนี้ในท้องในไส้จะไปข้อที่354นี่กว่าทีนั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรๆได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ว่าสุขบ้างรู้ว่าทุกข์บ้างรู้ว่าอทุกขมะสุขะบ้างคือไม่ทุกข์ไม่สุขนะเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ว่าชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะสัมผัสอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับสงบไปก็ดับสงบไปอันนี้เป็นข้อที่354อ้ออมรสาธุสาธุคุณโยมอมรทอยเฮ้คุณโยมอมรทอยน่าจะอยู่ที่ประเทศอยู่สกอตแลนด์นะอยู่สกอตแลนด์สาธุสาธุมันอยู่ที่สกอตแลนด์โมทนา ต่อไปข้อที่355พูดถึงเรื่องของวิญญาณก่อนวิญญาณคือตัวรู้อยู่ภายใน อยู่ภายในใจของเราอยู่ในจิตของเราเนี่ยตัวที่เข้ามาปฏิสนธิขณะที่ร่างกายตัวของเราเนี่ยเป็นก้อนแล้วเราก็เป็นวิญญาณมาจากเบื้องบนมาจากสวรรค์มาจากที่ไหนแล้วก็เข้ามาปฏิสนธิจุติจากบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรก็มาเนี่ยแล้วก็มาปฏิสนธิอยู่ในตัวของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยอยู่ที่จิตของเราเนี่ยเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่ทำไมจึงตรงนี้นี่ได้กล่าวถึงเรื่องของสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้จากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย6อย่างที่อินทรีย์6อย่างที่ว่าเนี่ยในข้อที่การสำรวมในอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยฉะนั้นเมื่อมีการสัมผัสคือกายสัมผัสกับสิ่งของตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสของอาหารที่เข้ามาถูกเลยนะหรือใจในสัมผัสกับความคิดที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกันเก
เกี่ยวข้องกันสัมผัสกันเรื่องของวิญญาณรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อยู่ภายในนะก็คือเหมือนกับที่เราได้อธิบายเกี่ยวกับธาตุ18นะเกี่ยวกับธาตุ18ไอ้ตัววิญญาณ6ตัว6ทาง6ทางผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะและทางใจนั่นก็คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุหนึ่งที่อยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเรานี้เป็นตัวรู้อยู่ภายในต่อไปเป็นข้อที่355เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนารู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเพราะผัสสะเพราะการสัมผัสเพราะการผัสสะถูกต้องกันในระหว่างอินทรีย์ภายนอกกับอินทรีย์ภายในนะเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปมันจะมาลงมันจะมาลงอยู่ตรงนี้หมดไม่ว่าจะธาตุดินน้ำลมไฟอากาศนะหรือวิญญาณเมื่อสัมผัสแล้วถูกต้องแล้วก็จะคือดับไปหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ตรงนี้จุดสำคัญของธาตุลงมาอยู่ที่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ตั้งอยู่ตลอดไปแต่ว่าต้องดับไปต่อไปเป็นข้อที่356เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกเป็นกลางกลางบุคคลนั้นเมื่อเสวยความเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกย่อมรู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยความเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกนะวัดสันสลีแม่ย่อยโอ้สาธุครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วัดสันสีแม่ย่อยอำเภอสันทรายอำเภอสันทรายขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้วัดท่านอาจารย์วัดสันสันสีนะสันสีทางล้านนาเราออกเสียงว่าสันสลีวัดสันสลีแม่ย่อยภิกขุทินนวโรสาธุครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากทินภิกขุทินนวโรภิกขุทินนวโรอยู่นอดในนอไม่เป็นไรดูโปรไฟล์เดี๋ยวดูโปรไฟล์ได้เดี๋ยวดูโปรไฟล์ขอบคุณมากที่เอามาเป็นกำลังใจนะครับภิกษุนะเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนไฟลุกขึ้นเพราะแยกไม้ทั้งสองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับระงับไปแม้ฉันใดบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเราก็รู้ชัดว่าตอนเนี้ยเกิดความสุขเกิดความทุกข์แล้วก็
ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางนะไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งนั้นที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปง่ายครับสรุปบทสรุปในเรื่องของธาตุในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะอาศัยอะไรเกิดขึ้นก็จะมีความดับเป็นที่สุดนะจุดหมายเป้าหมายอยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นข้อที่358เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเออตอนนี้เราเสวยทุกขเวทนาเสร็จแล้วพอมันดับไปก็รู้อีกว่าเออตอนนี้มันดับไปแล้ว ก็จะมีอยู่สองอย่างแค่นี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับซึ่งอยู่ในต้องสรุปลงในไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งคืออนิจจังเมื่อสรุปลงในไตรลักษณ์คือความเป็นไม่เที่ยงความเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดับไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัด คลายกำหนัดสุดท้ายข้อที่360ทีนั้นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญตระเตรียมเบ้าแล้วสุมปากเบ้าเอาคีมคีบทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเหรอนะสูบตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นเป็นทองที่ถูกไล่ขี้ขมเหลาหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดผ่องและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดอุเบกขาอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออุเบกขาบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาศสธาตอากาศานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาศานัญจายตนะฌานนั้นยึดอากาศานัญจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณนะเกิดขึ้นยึดวิญญาณัญจายตนะนั้นยังอยู่ตลอดกาลนานนะเข้าเป้าก็คือเข้ามาเป้าหมายสุดท้ายคือวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะแม้ว่ามันจะอยู่ในองค์ฌานฌาน4อย่างในข้อที่6ที่ว่าหมวดธรรมที่มาเกี่ยวข้องอยู่กับธาตุ6ในตัวของเราแล้วก็หมวดธรรมอีก6หมวดที่เป็นต้นธาตุต้นธรรมในนี้คือรูปฌาน4รูปฌาน4พ้นจากอากาศแล้วก็เข้าสู่วิญญาณถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตใ
สมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเหล่านี้ก็จะอาศัยอากินจัญญายตนะฌานสืบต่อไปนี่ก็คือในฌานที่4ที่5 6 7 8เมื่อกี้เริ่มจากอากาศอากาสานัญจายตนะที่ว่าเพ่งอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้วิญญาณัญจายตนะกับเพ่งวิญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่คราวนี้ออกจากวิญญาณก็เข้าสู่อากินจัญญาคือความไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสร็จแล้วจากวิญญาณความอากินจัญญายตนะแล้วก็จะเข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญาก็คือว่าความที่ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นในเรื่องของอากาศในเรื่องของวิญญาณนะเมื่อไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ดับไปนะมันก็ดับไปในที่สุดเพราะฉะนั้นวิญญาณตัวนี้ในข้อที่ว่าเป็นธาตุในความหมายที่ว่าเป็นธาตุหนึ่งในตัวของเราเนี่ยมันจึงอยู่กับเป้าหมายตรงสุดท้ายตรงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวิญญาณคือตัวรู้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขทุกสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขเวทนาก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นในองค์ฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะเมื่อไม่มีการยึดถือไม่มีการยึดในเรื่องของความรู้เหล่านี้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เราจะเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธในการเข้าฌานสุดท้ายฌานที่8แล้วเนี่ยออกจากฌานที่8ทั้งอากาศทั้งวิญญาณเนวสัญญานาสัญญาข้อที่8เนี่ยที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ยึดติดแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธก็คือความดับนั่นเองสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายของเป้าหมายมันก็มาสู่อนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมันก็สืบเนื่องมาจากว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหมายความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็กลายมาเป็นอนัตตาคือมันไม่เที่ยงไม่อยู่ทนไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้มันไม่อยู่ในความควบคุมของเราเพราะฉะนั้นธาตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณสุดท้ายก็รวมมาลงที่ไตรลักษณะ3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอ้าวแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดพอดีในเรื่องของธาตุที่มาสรุปสุดท้ายลงในไตรลักษณ์นี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ต่อไปผลของการสรุปเนื้อหาสาระของธาตุนี้ยังมีต่ออีกยังไม่จบเราจะเอาไว้ในครั้งต่อไปในวันต่อไปสรุปจริงๆแล้ว เรื่องของธาตุทั้งหมดธาตุทั้ง6เนี่ยจะได้สรุปในอีกทีหนึ่ง วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาเพียงแค่ว่ามันดับไปทุกเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะทุกอย่างธาตุทุกอย่างในตัวของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะดับไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายเอาภิกขุทินนวโรเป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาสาธุอยู่หมดจบเวลาแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ขอบคุณมากนะครับวัดสันสิริด้วยแล้วก็อมรทอยนะอมรในช่วงสุดท้ายนี้ก็โมทนาสำหรับ
ทุกท่านที่เข้ามาแล้วที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดนะขอบคุณและอนุโมทนาขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร